โอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมช่องระยอยส์ออฟฟิเชียลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรายังอยู่กันต่อเนื่องกับ Reverse 1999นะครับเกมที่กำลังมาแรงเลยในตอนนี้นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราจะพักเรื่องของการบิ้วเอาไว้ก่อนนะครับแต่ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเติมเงินนะครับซื้ออะไรถึงจะคุ้มที่สุดอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้ด้วยความที่เกมเพิ่งเปิดเนาะมันก็เลยยังมีทางเลือกไม่มากซึ่งผมจะแนะนำคร่าวๆนะครับว่าเติมซื้ออะไรคุ้มที่สุดเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับมาเกมนี้นะครับเมนูร้านค้าเนี่ยก็ง่ายๆเลยกดที่ตัวแบงค์นะครับมันก็จะเข้ามาที่ร้านขายของต่างๆซึ่งก็จะแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจนนะครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีโรอาจุกบ็อกซ์นะครับอันนี้อธิบายง่ายๆเลยมันคือระบบ Battle Pass นะครับมี Selected Pack นะผมก็จะมีแพ็คขายของแพ็คต่างๆแล้วก็ Subscription เป็นบริการเติมรายเดือนนะครับรับเพชรทุกวันตอนล็อกอินอันนี้ผมว่าเรื่องโรอาจุกบ็อกซ์กับ Subscription เนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะเก็ทกันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวจะมาอธิบายกันนะครับเอาล่ะเริ่มกันที่ระบบ Battle Pass ก่อนนะครับอันนี้ผมเติมไปแล้วนะครับเนี่ย Battle Pass จะมี2ระดับก็คือ Normal Edition กับ Collector's Edition นะผมรางวัลที่ได้สายฟรีจะอยู่ข้างบนสายเติมจะอยู่ข้างล่างแล้วก็แน่นอนว่า Battle Pass เนี่ยจะมีระดับสูงขึ้นไปอีกนะครับก็คือแบบ Deluxe Edition อันนี้จะจ่ายเพิ่มแพงขึ้นมาอีกนะรู้สึกว่าถ้าซื้อครั้งแรกนะมันจะ$15นะครับแต่อันนี้ผมจ่ายแบบปกติไปก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาซื้อตัวนี้เพิ่มอีกทีซึ่งการที่เราจะซื้อตัวนี้เพิ่มนะครับมันจะบวก10เลเวลทันทีนะครับผมแล้วก็ได้ของรางวัลทุกอย่างเหมือนกับตัวทางซ้ายเลยนะครับแต่ว่าจะได้พิเศษคือได้เคลียร์ดรอปอีก400นะครับแล้วก็ได้ลูกอมเพิ่มพลังงานอีก5อันนะครับก็คล้ายๆฮงคายซาเรลหรือเกนชินอิมแพคเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยอันนี้นะครับใครเล่นประจำก็แล้วแต่เลยก็จะได้พวกไอคอนพิเศษอะไรพวกนี้ด้วยนะครับรางวัลใน Battle Pass เนี่ยก็ผมบอกเลยว่ามันใครเล่นประจำควรเติมเพราะว่ามันนอกจากมันจะได้พวกเงินพวกดัสเอาไว้อัพตัวละครใช่ไหมมันก็ยังมีพวกเนี่ยครับยูนิล็อกที่เอาไว้สุ่มกาชานะครับแล้วก็พวกของที่เอาไว้อัพไซคิวบ์นะครับซึ่งมันจำเป็นมากๆครับใครที่เล่นเกมเป็นประจำไปเล่นพาสคือสิ่งที่คุณควรเติมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ว่าจะปลดเป็นขั้นดีลักซ์อีดิชั่นไหมก็แล้วแต่คุณผู้เล่นเลยนะครับเพราะว่าเพชร400เนี่ยผมมองว่าก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่แต่ว่าราคาที่ต้องจ่ายก็พอประมาณนะครับวิธีการอัพเลเวล Battle Pass ง่ายๆเลยนะครับกดตรง Task นะครับมันจะมีทั้งรายวันรายสัปดาห์นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะตลอดซีซั่นนะครับซึ่งแน่นอนผมเก็บครบทุกอย่างแล้วนะครับหลักๆก็จะรายวันก็จะมีล็อกอินเข้าเกมนะครับใช้พลังงานเคลียร์ด่านพิโนวาอนาลิซิส2ครั้งนะครับแล้วก็ได้รับเข้าไปในระบบเกาะไวเดเนสของเราอะไรประมาณนั้นนะผมส่วนรายสัปดาห์ก็ใช้เยอะขึ้นเคลียร์ด่านเยอะขึ้นเล่นเป็นประจำเนี่ยยังไงก็ทำครบอยู่แล้วนะครับ Battle Pass เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆในการเติมเกมพวกนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าในเลเวล30เนี่ยเราจะได้เป็นสกินหรือเปล่าใช่ไหมนี่เป็นสกินของน้องชาลีนะครับผมก็สวยมากนะครับใช้ได้ใช้ได้ส่วนระบบ Subscription หรือว่า ROAR Month นะผมอันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็1เติม1ครั้งเนี่ยน่าจะอยู่ได้30วันนะหรือเปล่าวะไหนดูดิROAR Month น่าจะ30วันนะ30วันแล้วก็เหมือนเพชรรายเดือนของไอพรดวงจันทร์เหมือนเกนชินหรือว่าตั๋วรถไฟรางดาวเลยครับก็คือเติม1ครั้งอยู่30วันใช่ไหมแล้วก็ทุกวันเนี่ยล็อกอินทุกวันมันจะเปลี่ยนเองทำไมวะไม่เข้าใจล็อกอินทุกวันเนี่ยครับมันจะอยู่ผมต้องคอยกดล็อกอินทุกวันจะได้รับเพชร90นะครับซื้อครั้งแรกได้300แล้วก็ได้ลูกอมอันนี้สำคัญมากลูกอมพลังงานเนี่ยได้ทุกวันเลยนะครับก็ซื้อตุนได้สูงสุดครึ่งปี180วันนะครับผมตามนั้นเลยอันนี้ก็เล่นประจำก็ควรมีไว้นะสะสมเอาไว้ซื้อเอาไว้สุ่มกาชาหาตัวละครที่เราต้องการอ่ะส่วน Selected Pack นะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูในร้านค้าอีกทีนึงนะมันมีหลายแพ็คมากนะครับอ่ะลงมาที่ The Tailor Machine อันนี้แหละมันคือ Selected Pack ข้างบนนะครับ ROAR Month ก็อย่างที่บอกนะครับเดือนละ$5นะครับผม Summon Sale Pack อันนี้คือแพ็คมาใหม่นะครับก็ถ้าคุณจะซื้อนะครับอันนี้10เหรียญก็จะอยู่ที่ประมาณ376บาทนะครับได้10โรนะครับแล้วก็เพชรอีก100นึงก็แล้วแต่เลยอันนี้เป็นแพ็คเบื้องต้นเลยครับ2เหรียญถูกๆน่าจะประมาณ70กว่าบาทอะนะครับได้1โรแล้วก็120เพชรแล้วก็ไอ้ลูกอมโหลลูกอมเนี่ยอันนี้ผมแบบอยากได้มากเลยอันนี้เดี๋ยวให้มาเติมนะครับ20เหรียญนะครับได้20โรนะครับผม25เหรียญได้อันนี้ออกแบบ20โรเลยนะก็คือเป็นเคลียร์ดรอป10โรแล้วก็เป็นมาแบบรูปปั้นยูนิล็อกอีก10โรอันนี้ก็คือ20โรนะครับ25เหรียญนะครับ10เหรียญอันนี้จะได้เป็น
เกือบ10โลครับแล้วก็ได้เป็นวัตถุดิบอันนี้ผมว่าก็ค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันใครที่อยากได้วัตถุดิบปั้นตัวละครนะครับซื้อแพ็คไหนก็แล้วแต่เลย offer of the week นะครับผมก็จะเป็นข้อเสนอรายสัปดาห์อันนี้ก็โอ้จัดว่าคุ้มอยู่นะนะครับแต่ว่าอันนี้หน่วยเงินเพชรชมพูเนี่ยมันได้จากการเติมเงินนะครับ crystal drop นะครับอันนี้980มันจะตกอยู่ที่กี่บาทวะ14-15ดอลลาร์ก็แพงอยู่นะครับแต่ว่าใครที่สายวานก็จัดได้ครับอันนี้รู้สึกว่าจะมาสัปดาห์ละครั้งนะครับผม Wilderness Shopping Carnival นะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบในการอัพเกาะของเรานะครับ2-3ดอลลาร์ได้400 clear drop ก็เพชรเนี่ยสำคัญอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็แล้วแต่เลยสรุปคือไอ้แพ็ค The Trailer Machine เนี่ยครับก็ใครอยากได้แพ็คไหนหมุนกี่โรก็จัดไปตามสะดวกนะครับผมยังมีออฟเฟอร์เลเวลนะครับก็คือเลเวลถึงเนี่ยก็จะมีออฟเฟอร์พิเศษนะครับถูกมากอย่างอันนี้เลเวล20ใช่ป่ะก็360นะครับได้เพชรได้อันนี้ส่วนมากมันจะโดดเด่นที่ดัสกับเงินที่ใช้อัพตัวละครมากกว่านะครับแพ็ค The Trailer Machine เนี่ยเลือกเอาเลยครับแล้วแต่ความสะดวกทางการเงินของคุณผู้ชมนะครับพอนช็อปอันนี้เหมือนกับร้านค้ารายเดือนรายสัปดาห์อะไรของเกนชินฮงไกเลยนะครับก็คือไอ้เจ้า Track of the Lost เนี่ยครับเราจะได้จากการเปิดกาชาแล้วได้ตัวซ้ำหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็ได้จากการที่เราทำเควสรายสัปดาห์ด้วยนะครับของสำคัญสุดๆก็คือยูนิล็อกหรือก็คือตั๋วสุ่มกาชานั่นเองนะครับเดือนนึงมันแลกได้ไม่รู้กี่ครั้งอะแต่ว่าถ้ามีก็แลกไว้นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นไอเทมจำพวกวัตถุดิบในการอัปเกรดตัวละครหรือว่าอัปเกรดอินไซด์นะครับก็ใครอยากได้อะไรก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ Triple Counter ตั๋วทองพวกนี้นะครับจากอัลบั้ม Of The Lost ก็เหมือนกันเป็นเศษเกลือนะครับใครสะสมอะไรได้มาอยากได้อันไหนก็แลกได้เลยนะครับสำคัญก็คือตั๋วกาชาเหมือนเดิมหรืออันนี้นะครับเป็นแลกเป็นตัวละครเลยนะครับเป็น Legulas กับ Charlie นะครับผม Drop Counter อันนี้เป็นการเปลี่ยน Clear Drop ที่เราสะสมมาให้เป็นตั๋วกาชาอย่างผมเนี่ยมี 3,850 ผมแลกได้21โรนะครับแต่ว่าผมยังไม่รีบนะผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับลงมาที่ Fragment Shop อันนี้ค่อนข้างจะสำคัญนะครับเพราะว่าเอาไว้แลกเปลี่ยนไซคิวบ์นะครับไซคิวบ์มันก็คือเหมือนกับเป็นรูนตัวละครนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกอีกทีเรื่องระบบไซคิวบ์นะครับก็เกมนี้ค่อนข้างสะดวกหน่อยก็คือไซคิวบ์เนี่ยเราสามารถที่จะไปฟาร์มนะครับแล้วก็เอาแต้มTot in Entity เนี่ยสามารถเอามาแลกที่ร้านค้าตรงนี้ได้เลยนะครับว่าอยากได้ของตัวไหนส่วนมากก็จะลิงก์กับตัวละครนะครับอย่างอันนี้ก็น่าจะเป็นของ Sonetto อันนี้เป็นของ Sotheby นะครับอันนี้เป็นของMatilda หรือ Charlie ป่ะผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันใช้เวลาฟาร์มค่อนข้างนานดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีก็คือพยายามคิดให้ดีก่อนแลกนะครับมันใช้เวลาฟาร์มนานมากจริงนะไอพวกเนี้ยนะครับ Onedic Shop อันนี้ก็ได้จากการที่ใช้แต้มนี้นะครับOneric Fluid เนี่ยครับได้จากการลงเหมือน Abyss นะครับเอาแต้มมาแลกซื้อนะครับรู้สึกว่าจะมีทั้งแบบแลกถาวรแล้วก็แลกรายสัปดาห์นะครับก็เลือกเอาว่าคุณอยากจะแลกอะไรนะครับแล้วก็ระดับสูงเนี่ยจะต้องเคลียร์ชั้น3ชั้น6ชั้น8อะไรพวกนี้ไปก่อนนะครับWilderness Shop อันนี้เป็นเกาะของเรานะครับอันนี้ก็สะสมแต้มมาแลกกันได้นะครับจะทำให้เราสามารถแต่งเกาะเราให้สวยงามได้มากขึ้นนะครับซึ่งระบบเกาะก็เป็นอีกระบบนึงที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญในเกมนะครับเดี๋ยวไว้มาเจาะลึกกันอีกทีแล้วก็ Puddle of Rain นะนี้ก็เหมือนกับเกมอื่นเลยนะครับเป็นการเติมเงินซื้อเพชรนะครับครั้งแรกก็ได้คูณ2นั่นเองนะครับก็น่าจะรีคูณ2ในทุกๆ1ปีเหมือนกับเกมอื่นๆนั่นแหละครับอ่ะสรุปว่าซื้ออะไรคุ้มสุดส่วนตัวนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่สายวานไม่ใช่สายเติมหนานะครับ2อย่างเลยก็คือ Battle Pass Ruajuk Box นะครับแล้วก็รายเดือน Ruaman Monthly 2 อย่างจบนะครับคุณสามารถเล่นแบบสบายๆได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเงินถุงเงินถังนะครับอยากจะซื้อแพ็คอื่นๆก็แล้วแต่ความสะดวกทางการเงินนะครับอย่างผมเนี่ยมองว่าตัว25ดอลลาร์นี่ก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับได้20โรอ่ะก็คือสำหรับใครที่จะรอไปเปิดตู้ตัวละครอื่นๆก็แพ็คเนี้ยคุ้มนะครับหรือใครอยากได้วัตถุดิบอัปเกรดก็เนี่ยดูพวกนี้ไว้ที่สำคัญคือผมไม่อยากให้พลาดแพ็คฟรีเมื่อเลเวลถึงนะครับเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนให้มากดรับเองแล้วก็ offer of the week อันนี้ผมก็มองว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับมันปริมาณของ dust กับ gold เนี่ยมันเยอะมากในการอัปเกรดตัวละครโอเคก็หวังว่าจะได้คำตอบนะว่าเกมนี้เติมเงินซื้ออะไรคุ้มที่สุดนะครับส่วนเรทเติมเงินลองไปหาตามร้านค้ารับเติมดูนะผมว่าน่าจะได้ในราคาที่คุณผู้ชมถูกใจบ้างนะผมมีอยู่ร้านนึงแต่ว่าผมขอยังไม่โฆษณาตรงนี้นะครับก็นะครับก็ตามนั้นนะครับเติมเงินซื้อเลยคุ้มสุดสำหรับผมก็คือBattle Passแล้วก็เติมรายเดือนนั่นเองนะครับเอาล่ะ
โอเคหวังว่าจะได้คำตอบนะครับกันไปพอสมควรสำหรับการเติมเงินของ Reverse 1999นะครับถ้าเกิดคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากผมนะครับ The Yoyz Official นะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันต่อใน Reverse 1999วิดีโอต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ